สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่10มิถุนายนพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกสซึ่งตรงกับวันที่10มิถุนายน2562ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายมาเซลูแลเบลูดือโซซาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสกรุงลิสบอนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกสข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโปรตุเกสพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตระหว่างวันที่10ถึงวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2562วันนี้เวลา 7:23 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายเที่ยวบินพิเศษที่ RTAF 224เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตระหว่างวันที่10ถึงวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2562โดยมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจแม่บ้านมหาดไทยผู้แทนสภากาชาดไทยและโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จการเสด็จพระราชดำเนินไปครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงพบกับนายฟรังซิสกูกูเตลิสลูโอลูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตณทำเนียบประธานาธิบดีจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณโรงเรียนฟาตูเกโรโรงเรียนอันนาเลมอสโรงเรียนประถมศึกษาอาคาหนูโนและโรงเรียนมัธยมเอนซิโนบาซิโกเฮรารวมทั้งกิจการของสถาบันต่างๆในสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปทอดพระเนตรความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวันนี้เวลา 17:49 นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปทอดพระเนตรความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่วัดเกศรศิลคุณหรือวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีโดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เฝ้ารับเสด็จโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนประกอบด้วยอาคาร3ส่วนคือพระธาตุเจดีย์พระวิหารและพิพิธภัณฑ์ซึ่งความคืบหน้าในภาพรวมแล้วเสร็จไปกว่า86%แบ่งออกเป็น6กลุ่มได้แก่กลุ่มที่1ด้านงานก่อสร้างส่วนของพระเจดีย์พระวิหารและอาคารพิพิธภัณฑ์มีความก้าวหน้า52%โดยเป็นงานโครงสร้างงานสถาปัตยกรรมและงานระบบกลุ่มที่2ด้านการตกแต่งพระเจดีย์และพระวิหารตกแต่งด้วยหินอ่อนหลังคาพระวิหารเป็นหลังคาทองแดงส่วนห้องประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นพระเจดีย์หินอ่อน5ยอดประกอบซุ้มพระ4ทิศชั้นฐานพระเจดีย์ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำ8ทิศกลุ่มที่3ด้านงานศิลปกรรมไทยเป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานกับศิลปะล้านช้างส่วนองค์ระฆังที่ใช้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมีความกว้าง6เมตรสูง9เมตร12เซนติเมตรภายในประกอบด้วยภาพเขียนสีลวดลายดอกมณฑารพและเทวดาชุมนุมกลุ่มที่4ด้านงานพระประธาน
และพระมหาเถระ3รูปประกอบด้วยพระประธานปางมาลวิชัยขนาดหน้าตัก2เมตร2เซนติเมตรสูง3เมตร35เซนติเมตรและงานหล่อรูปเหมือนบูรพาจารย์หลวงปู่เสากันทศีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนประดิษฐานหน้าพระประธานบนชุกชีหรือฐานหินอ่อนกลุ่มที่5ด้านการออกแบบนิทรรศการมีพื้นที่จัดแสดงรวม 1,800 ตารางเมตรตามแนวความคิดหลักเดินตามครูดูตามธรรมและกลุ่มที่6ด้านงานภูมิทัศน์และสาธารณูปโภคบริเวณโดยรอบลานประทักษิณจะปลูกต้นไม้หลากพันธุ์เพื่อความร่มรื่นและใช้เป็นพื้นที่ปฏิบัติธรรมทั้งนี้โครงการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการสืบทอดพระพุทธศาสนาในถิ่นอีสานที่ยังคงดำรงอย่างมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนปี2563เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่บรรจุอัฐิธาตุและเครื่องอัฐบริขารของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนรวมทั้งเป็นสถานที่เผยแผ่ธรรมะคำสอนในพระพุทธศาสนาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนรักษาการประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน15วันพระราชทานศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์วันนี้เวลา 16:24 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุริยุจุฬานนท์องคมนตรีรักษาการประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน15วันพระราชทานศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่26มิถุนายน2562สิริอายุได้99ปีในการนี้ผู้แทนพระองค์วางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์ที่หน้าโกศพทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพในวาระครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไว้ทุกข์ในพระราชสำนักเป็นเวลา21วันนับตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมถึงวันที่17มิถุนายน2562องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์วันนี้เวลา 18:48 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมฟังพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพในเวลา 19:00 นรวมทั้งเข้าไว้อาลัยเคารพศพได้ระหว่างเวลา 15:00 นถึง 18:00 นและระหว่างเวลา 19:30 นถึง 20:30 นและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พื้นที่ภายในสนามเสือป่าพระราชวังดุสิตเป็นสถานที่จอดรถยนต์ชั่วคราวของผู้เข้าร่วมงานผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดินพระราชทานไปในพิธีโปรยดินแก่ศพอาสาสมัครทหารพรานจำนวน2นายซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้เวลา 11:00 นณกูโบดูแวหมู่1ตำบลปูโยอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเอกรัตน์หลีเซนผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดินพระราชทานไปในพิธีโปรยดินแก่ศพอาสาสมัครทหารพรานสมชายเชิญชมพูซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทหารพรานสังกัดกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่11หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือบริเวณบ้านบือแหนปีแยหมู่1ตำบลปาลุสากาสามะอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาส
ขณะกลับจากพบปะแหล่งข่าวภาคประชาชนในพื้นที่ตลาดเขตเทศบาลตำบลต้นไทรเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562เวลา 13:30 นณกูโบบ้านสปอมหมู่ที่8ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดินพระราชทานไปในพิธีโปรยดินแก่ศพอาสาสมัครทหารพรานมูฮัมหมัดรีสวานมะแซซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันกับอาสาสมัครทหารพรานสมชายเชิญชมพูยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพรานที่เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบธงชาติเชิญเหรียญบางระจันและใบประกาศนียบัตรแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานทั้งสองนายดังกล่าวเพื่อเป็นเกียรติและเป็นการประกาศเกียรติคุณศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสได้มอบเงินเยียวยาคณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วและมีพระพรานามัยแข็งแรงอาทิข้าราชบริพารและผู้ถวายงานวังเลอดิสชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและรองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมนทาพรมบุญอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นของทุกวันจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ